นักรบอาฆาตนักรบอาฆาตมาตัดหัวคนแล้วชาวบ้านพากันแตกตื่นวิ่งหนีหมดเลยอะไรกันเนี่ยฟ้าไม่สงบดินมืดมนโพธิสัตว์หกแขนสยบวิญญาณWhat the hellฉันขับไล่นักรบอาฆาตไปแล้วกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วพวกคุณขี้ขาดแบบนี้จะรับใช้องค์โพธิสัตว์ได้อย่างไรกันเริ่มเส้นไหว้แล้วทำไมนักรบอาฆาตยังปรากฏตัวได้ล่ะพวกเราทำอะไรผิดจนองค์โพธิสัตว์พิศโลดหรือเปล่าใจเย็นพวกเราไปสักการะท่านที่วัดกันเถอะเสียงขององค์พระโพธิสัตว์ล่ะนักรบอาฆาตได้เพียงตัดหัวคนแม้แต่เสียงขององค์โพธิสัตว์ก็ยังกล้าตัดด้วยเหรอในวันศาสตร์จีนปีก่อนเสียงขององค์โพธิสัตว์ก็หล่นลงมาบนพื้นเหมือนกันหรือนี่จะเป็นลางบอกเหตุหมู่บ้านของเราจะมีเคราะห์หรือเปล่านี่คือสารจากองค์โพธิสัตว์ที่ต้องการบอกว่าพวกเรารีบเร่งเริ่มพิธีเกินไปควรจัดงานเลี้ยงสักวันก่อนค่อยส่งตัวเจ้าสาวกระดาษไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพวกเราไปเตรียมงานเลี้ยงเดี๋ยวนี้แหละพาเจ้าสาวกระดาษไปพักที่วังจั้งกงก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยจัดงานแต่งกันในวังจั้งกงมีเด็กหญิงคอยเฝ้าอยู่เธอหนีไม่ได้หรอกเถามั่งเยียนถูกผลักลงมาในห้องลับใต้ดินและประตูลับก็ปิดลงบทที่สองวาสนาหยินและดูแบบน้องเพิ่งจะถูกลักพาตัวมาทำหน้าแบบฉันเกิดแล้วนะพวกแกเจ็บชะมัดผักลงมาแบบนี้มันอันตรายนะน้องคนนี้ก็ปากแจ๋วมากนะครับเทียบกับหนิงจื้อฟูนี่บอกตามตรงคนนั้นสงบเสงี่ยมเจียมตัววันวันหาแต่เมียคนนี้แบบกูไม่รู้กูมาทำไมเหมือนกันแต่ใครโผล่มาคุณด่ากลาดหมดทุกคนที่นี่คือที่ไหนมือถือท่อไม่มีสัญญาณเลยรูปปั้น2ชิ้นนี้ดูเหมือนเด็ก2คนที่เห็นในห้องเก็บของในบ้านเก่าเลยต่อยนะอย่าเข้ามานะน่ากลัวจังเหมือนรูปปั้นทั้งสองจ้องมองฉันเมื่อกี้ไม่ได้แค่จ้องมองแม่งเกาะจอเลยขอบคุณฉันไม่อยากอยู่ในที่แบบนี้ไปตลอดหรอกนะลองหาทางออกดีกว่าก่อนนับว่าดีนะครับปัญหาคือผมเห็นเพชรเม็ดนึงอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่เพชรครับเป็นผีเสื้อ RGB อิดก้อนนี่ดูหลวมๆแฮะแต่ล่องมันแคบเกินไปถ้าเล็บฉันยาวกว่านี้คงพอดึงออกมาได้หินหลวมเหรอแล้วคือยังไงครับผีเสื้อผีเสื้ออะไรกันเนี่ยบินไปบินมาจับไม่ได้สักทีคงต้องหาอะไรมาจับมั้งครับเกมเริ่มแล้วครับอาลุยต่อแล้วกันนะครับโอเคที่แน่ครับที่ประตูมีปุ่มให้กดทั้งหมด5ปุ่มเป็นคอมบิเนชันของที่พื้นมีมากมายให้เลือกกันที่จานมีสัญลักษณ์ที่ไม่เข้าใจอีกแล้วครับ1 2 3 4 5ป่ะมีแอปเปิ้ล1ลูกมีจานเอ๊ะแป๊บนึงซาลาเปามาจากไหนวะน่าจะเป็นการเรียงจำนวนของซาลาเปาขึ้นอยู่กับจำนวนเลขของจานมั้งแต่ลองหาดูนะครับมันไม่ใช่เลขจีนนะมันเขียนคล้ายๆแต่ไม่ใช่แสดงว่าน่าจะเป็นคำอย่างอื่นปะคงต้องหาเบาะแสเพิ่มละมั้งตรงจุดนี้โอ้ยซูมกล้องให้ด้วยขอบคุณสั่นกระดิ่งทำไมพักยกอะอีแออีแอว้ายนี่คนเป็นๆกันเหรอฉันนึกว่ารูปปั้นซะอีกเธอคือเถาเมืองเยียนสินะในที่สุดเธอกลับมาที่หมู่บ้านสักทีอะไรเนี่ยคุณรู้จักฉันด้วยเหรอรู้จักสิตอนเธอเด็กๆฉันยังเคยอุ้มเธอด้วยนะโตมาหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เลยเอ๊ะบทนี้มันเป็นบทของผู้ใหญ่บ้านนี่นาทำไมพูดเหมือนกันเลยเลิกอำซะได้แล้วคุณเป็นใครกันแน่ฉันคือหมอผีผู้ส่งสารเทวะส่วนเธอคือเจ้าสาวกระดาษไงผู้เช่าคนนี้ดูแปลกๆแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้คิดขัดขวางฉันเลิกสนใจเขาแล้วไปหาทางออกดีกว่าขอบคุณนะครับที่พื้นกระถางธูปส่งกลิ่นหอมจังๆอ่านไม่ออกสักตัวใช้ทองคำหยินหยางสร้างเต่าใส่ดอกไม้หยินหยางดินผนังที่ใต้หยาดน้ำฟ้าเผาด้วยไฟของหมอผีจะจุดธูปเทพ6ก่อนได้ต้องหาของทั้งหมดมาใส่เพื่อจุดไฟนะครับเป็นวัตถุดิบทั้งหมดบ้านกับหุ่นดินเผานี่คืออะไรดูน่ากลัวจังนั่นคือบ้านปรภพและข้ารับใช้ผู้กระทำผิดในยามมีชีวิตจะถูกสลักชื่อและ8อักษรลงบนหินดินเผาเพื่อกักวิญญาณให้คอยรับใช้หมอผีที่นี่ตลอดไปไม่ค่อยเข้าใจนะครับอ่านใหม่อีกรอบก็ไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าผีเสื้อดอกบัวมังกรสัญลักษณ์เฮงๆโอเคอะไรเนี่ยอะคงเป็นเพราะฉันเครียดแหละเลยเห็นภาพหลอนง่ายๆต้องเป็นอย่างนี้แหละเออใช่แน่ๆใช่แน่ๆต่อให้หลอกตัวเองฉันก็จะบอกว่าพวกมันคือภาพหลอนฉันไม่กลัวหรอกเข็มชีทำจากเหล็กดูเหมือนระบายสีไปแล้วโอเคแล้วก็เหมือนมองเห็นตัวอักษรบนผนังแวบๆได้โทรศัพท์มือถือเอ้าอ๋อกดได้มีหางอันนี้คือปลาคาร์ฟสองขีดคือมังกรอันที่เป็นหวัดเยอะคือมังกรอันที่เป็นตัวนี้คือผีเสื้ออ่าโอเคครับโชคดีที่แก้ปริศนาได้ไวแผ่นหินที่มีรูปร่างผัง8ทิศโอเคแก้ปริศนากันไปเข็มทิศฮวงจุ้ยหายไป
ให้จำเหรอเทคโนโลยีจ๋านั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นโอเคลูปละถ้าเป็นเลขอาราบิกหรือว่าจะเป็นพยัญชนะไทยอังกฤษผมเข้าใจแต่พอเป็นจีนน่ะให้แม่นแค่ไหนผมก็จำไม่ได้ผมไม่มีข้อมูลที่เอาไปอ้างอิงอ่ะตัวแรกสุดน่ะมันชี้ไปที่ตัวนี่และจุดต่อไปมันมาที่ตัวนี่และจุดต่อไปมาที่ตัวนี่และจุดต่อไปมาที่ตัวตัวนี้และจุดต่อไปมาที่ตัวนี้และจุดต่อไปมาที่ตัวนี้เชี่ยแล้วถ้าไม่ได้เรียนแบบนั้นแล้วมันคืออะไรอ่ะข้ามก่อน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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหอคอยที่ศิลาจารึกกล่าวถึงคืออะไรแล้วแวกหมู่บ้านที่มีอาคารสูงๆเลยนอกหมู่บ้านมีจุดที่ห่วงจุ้ยยุ่งเหยิงยินหยางสลับกันอยู่เหมาะจะสร้างหอคอยให้องค์โพธิสัตว์พอดีโดยสร้างโมเดลแกะสลักเป็นหอคอย6ชั้นไว้ที่นี่และเส้นสังเวยข้ารับใช้6คนให้คอยเฝ้าที่นี่เพื่อให้องค์โพธิสัตว์คุ้มครองหมู่บ้านเราตลอดไปตัวอักษรขีดและ5เส้นไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับนึกว่ามันเชื่อมโยงกับไอ้พัซเซิลเสาๆตรงนี้แก้ที่ก่อนดีกว่าโอ้ได้สักทีให้ตายเถอะนะมีตัวอักษรที่ฉันไม่รู้จักเพียบเลยใช่ขอบคุณเธอเป็นคนจีนเธอก็ไม่รู้เหรอฉันเป็นคนไทยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันกูจะไปถามใครดีเนี่ยเชื่อแน่ครับมันคือสีที่แบ่งตามจานซาลาเปาครับมันแค่สีเหมือนแต่ตัวอักษรไม่เหมือนยังไม่ค่อยรู้นะครับไม่เป็นไรข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนบนประตูขาดอะไรไปโอเคขาดหินอีกก้อนพัซเซิลดาวเหรอนี่เจอพัซเซิลซ้อนพัซเซิลซ้อนพัซเซิลนะครับน่าจะเป็นการกดดาวตามความเหมาะสมความเป็นจริงนะครับแค่กดทั้งหมดไม่น่าใช่ตัวนี้คือขีด5เส้นหมายความว่าเจ้านี่แทนที่ตัวที่5ทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปโอเคครับในส่วนของพัซเซิลเข็มยึดหยินหยางเนี่ยเอาตามตรงพัซเซิลที่ค่อนข้างยากมากครับใช้เวลาแก้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆครับและตอนแก้เสร็จก็ค่อนข้างจะคลุมเครือนะครับก็เลยขออัดเสียงแยกนะครับให้ทุกคนเข้าใจว่าพัซเซิลเนี่ยมันแก้ยังไงนะครับ1เนี่ยเกิดเรามองที่เข็มทิศหยินหยางนะครับมันจะชี้ไปลำดับ1 2 3 4 5และ6ตามภาชนะนะครับผมที่มันโชว์ซึ่งถ้าเกิดเรากดตามเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้นะครับเบาะแสอยู่ที่ศิลานะครับผมที่มีพนักจีน1ตัวบวกกับขีด5เส้นนะครับที่เขียนว่า5ซึ่งวิธีการคิดที่ถูกต้องนะครับคือเราต้องทำการเอาภาชนะจีนตัวนั้นนะครับที่ขีด5เนี่ยนับเป็นตัวแรกแล้วก็ไล่ตามนะครับเป็น5 61 2 3 4นะครับตามลำดับนะครับพัซเซิลนี้ใช้เวลาแก้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับซึ่งในวิดีโอเนี่ยผมไม่ได้มีพูดถึงเอาไว้เหมือนผ่านแบบกึ่งฟลุกอะครับก็เลยมาอธิบายตรงนี้ดีกว่าให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น5ไปที่6แล้วกลับไปที่1แล้วมาที่2แล้วไปที่3แล้วไปที่ให้ตายเถอะนะแก้มาชั่วโมงหนึ่งแก้กลไกแบบนี้จริงเหรอทำไมสลักเบาะแสบนป้ายหินซะชัดเจนไม่รอบคอบซะเลยนั่นว่าชัดเจนแล้วกูยังไม่เข้าใจเลยเชื่ออะไรเนี่ยค้อนขนาดเล็กเหมือนจะไม่เหมาะกับการทุบตีแรงๆหอคอยนี่ประหลาดจังข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กเหมือนสร้างกับหัวผมไม่รู้ว่าไอ้หอคอยเว้นนี่มันเกี่ยวได้ไหมแต่ก็ต้องแชะโอเคครับต่อไปนี่คือพัซเซิลจานซาลาเปานะครับเกิดใครงงพัซเซิลตรงนี้ให้มองไปที่จานนะครับที่มีอยู่5ใบสังเกตที่จานจะมีภาชนะจีน5ตัวนะครับบวกกับสีอีกจานละสีนะครับซึ่งภาชนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณเอาไปเทียบกับแผงหินนะครับที่เป็นพัซเซิลที่มีทั้งหมด4คอลัมน์แล้วก็5แถวนะครับก็จะมีสีที่ตรงกันแล้วก็จะมีภาชนะที่เหมือนตรงกันบ้างแล้วก็ไม่ตรงกันบ้างพัซเซิลตัวนี้ครับวิธีการอ่านเนี่ยคุณต้องพอเข้าใจภาชนะจีนนิดนึงนะครับหรือพออ่านเข้าใจภาพก็จะขึ้นตามนี้นะครับคุณน่าจะพอเห็นภาพแล้วครับให้เราทำการอ่านภาชนะตัวนี้นะครับแบบตามจำนวนนะครับสีแดงจะออกมาได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8ส่วนสีดำก็จะได้เป็น1 2 3 4สีฟ้าก็จะได้เป็น1 2 3 4 5สีเขียวก็จะได้เป็น1และสีเหลืองก็จะได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมเมื่อเราได้จำนวนครบปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับจำนวนซาลาเปานะครับที่อยู่ในจานของสีต่างๆถ้างั้นฟ้าต้องเป็นฟ้านี่อันไหนใช่ไหม5ลีเกียนภาษาจีนได้แล้วผมภูมิใจมากภาษาจีนตัวแรกที่ผมเขียนมองมองมองเนี่ยผมเขียนเนี่ย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 ลายมือส้นตึกแบบนี้เขียนได้ด้วยเนี่ยสุดยอดไปเลยให้ตายเถอะนะเราโกงเห็นว่าภูมิใจบัดซบแผ่นหิน8ทิศพร้อมกับเทียนทรงกลิ่นหอมๆใส่เข้าไปประตูเปิดขอบคุณเข้าไปละจ้า
หนังสือเพียบเลยฉันกลัวละจ้ากลัวแล้วหัวสักอย่างโอ้ดึงได้ต้องโยกเขาเหรอแล้วก็ดึงเป็นแพทเทิร์นมั้งครับต้องโยกโยกดึงดึงเหมือนจะไม่ได้เรียงแบบนั้นต้องเรียงอีกแล้วโอ้เชดยามคำนวณจินหยางของช่วงเวลาตกฟากและอ้างอิงเลขคู่เลขคี่เป็นหลักหยางสีขาวตึบตับตึบตับปุนปุนหยินสีดำตับตับปุบปับปีนปีนต่อไปหนังสือที่เขียนว่าวังจ้างกงพระคัมภีร์เล่มจริงถูกเก็บไว้ในหอคอย6กรส่วนหอคัมภีร์อีกแห่งวังจ้างกงถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บฉบับคัดลอกและตำราอื่นๆโดยตามหลักฮวงจุ้ยหอคัมภีร์ต้องตั้งอยู่ทิศใต้ของวังจ้างกงและต้องแขวนกระจก8ทิศไว้บนผนังทิศใต้ด้วยหมอผี3คนแรกมีคุณงามความดีในการโปรดสัตว์พวกเขาละสังขารในวังจ้างกงขึ้นเป็นรับใช้โพธิสัตว์6แขนบนสวรรค์จึงบันทึกไว้ณที่นี่หมอผีระดับที่1เกิดปีมะโรงเดือนขานวันชวดยามโยจำแรงเป็นวัววิเศษหมอผีระดับที่2เกิดปีขาเดือนมะเมียวันกุลยามอินจำแรงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์หมอผีระดับที่3เกิดปีฉลูเดือนมะแมวันมะโรงยามสุยจำแรงเป็นเต่าทมินเชื่อเอ้ยโคตรเท่เต่าทมินนึกว่าเต่าขนองที่โต๊ะโอเคครับมีความหมายตามนี้เลยครับวัววิเศษนกศักดิ์สิทธิ์เต่าทมินโอเคหนังสือเล่มนี้คือพิธีเส้นไหว้อ่านแป๊บระหว่างทางที่พระถังซัมจั๋งเดินทางกลับจากชมพูทวีปได้เผชิญอันตรายมากมายโชคดีที่ได้โพธิสัตว์6แขนคอยคุ้มครองจึงกลับมาอย่างปลอดภัยหมู่บ้านแห่งนี้คือสถานที่ที่พลังหยินหยาง6กรมารวมตัวกันพอดีโพธิสัตว์6แขนจึงสถิตอยู่ที่นี่เพื่อโปรดสรรพสัตว์เนื่องจากเกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านหมอผีจึงเส้นไหว้สังเวยเด็ก2คนเป็นเด็กหญิงคอยรับใช้โทษแขนและคอยลงโทษผู้ที่ไม่เคารพองค์โพธิสัตว์ต้องเส้นไหว้ของเล่นให้กับเด็กหญิงเด็กชายชอบกระบี่เด็กหญิงชอบของที่เปล่งเสียงได้อ้ออันนี้แน่เลยเขาเต็มเขาหักเขาหักเขาเต็มจมูกเขาเต็มเต็มหักหักเต็มดึงแล้วก็เต็มอ้าวเชียร์คือยังไงหรือว่าหอคอยกลับหัวเต็มดึงเต็มหักหักเต็มเฮ้เฮ้บอยโอเคโอเคเก็ตละเก็ตละเก็ตละเราให้แก้ไปโอเคเริ่มเครื่องติดเริ่มเครื่องติดเราก็ขึ้นไปที่อันนี้เฮ้ยโอ้โหพัซเซิลซ้อนพัซเซิลซ้อนพัซเซิลอีกขั้นหนึ่ง What the hell is this shit bro ใช้มือเคาะระฆังหัวเจ็บเอาตีเลยเลี่ยงจากขวาไปซ้าย1 2 3 4โอเคนกหวีดทำมาจากดินโคลนก็คือของที่มีเสียงเอาไปเส้นไหว้ตามนั้นที่ป้ายเขียนไว้ว่ากล้วยไม้อเวจีมีแค่1ใน100ที่มีโอกาสเป็นดอกไม้หยินที่แท้จริงทำให้คนทะลวงกินหยางได้ดอกไม้นี้ไม่อาจแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าแต่มันสามารถดึงดูดผึ้งและผีเสื้อได้ดอกไม้พวกนี้หอมจังกี่คุ้นแฮะเคยได้กลิ่นนี้มาจากไหนนะต้องทำให้ผึ้งมาละมั้งครับถึงจะรู้ว่าดอกไม้ไหนคือดอกไม้หยินที่แท้จริงมีน้ำฝนลงมาจากโพรงด้านบนงั้นต่อไปพัซเซิลตรงนี้ต้องหาให้ได้ว่าสีแดงมีดำเท่าไหร่และสีเหลืองมีดำเท่าไหร่ต้องหาดำขาวให้เจอโอเคไม่ยากมากครับขอแค่ไปจำให้ได้ก็พอและทีนี้ดันมีเลขอาราบิกเว้ยผู้เฒ่าขอบคุณครับช่างเป็นเจ้าสาวกระดาษที่ฉลาดจริงๆแม้แต่กลไกหอคัมภีร์เธอก็ยังแก้ได้พวกคุณเชื่อเรื่องซีซัวพวกนี้ด้วยเหรอในวังใต้ดินแบบนี้มันลัทธิประเพณีพื้นบ้านปะปนกันไปหมดยังมีโพธิสัตว์6แขนและนั่นอีกอย่าเรียกชื่อท่านตรงๆแบบนั้นต้องเรียกว่าองค์โพธิสัตว์ท่านมีพลังครอบจักรวาลเชี่ยวชาญทุกมนต์คาถาครอบจักรวาลอะไรกันพวกคุณบ้าไปแล้วผู้ใหญ่บ้านประหลาดนั่นแล้วก็พูดถึงเลิกมงคลเดี๋ยวก็พิกลิ้นบอกว่าต้องจัดงานเล่นได้1วันนี่มันต้องสดกระชับเหล่าคนอื่นนี่นาเจ้านั่นยังมีพลังไม่พอไม่ควรให้เป็นหมอผีแทนตอนที่ฉันเป็นหมอผีฉันไม่อยากฟังคนพิลึกความหลังรีบหาทางออกดีกว่าหลักๆคือส่งต่อให้คนนั้นเป็นหมอผีแต่ก็ช่างมึงแล้วกันไม่สนละอ่ะหาต่อไป5มีทั้งหมด1 2 34อ๋อ6อ๋อ5มี6ตรงนี้ไม่ใช่5มี6แดงมี6ขอบคุณตัวหมากขาวดำไอเทมเล็กจิ๋วที่เหมือนจะเป็นตัวหมากล้อมไซส์ใหญ่สีขาวดำเหมือนแฝงอะไรบางอย่างเอาไว้ต่อไปนะครับผมคือพัซเซิลลิ้นชักนะครับที่เป็นหัวหมอผี3คนก็คือหมอผีวัววิเศษนกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เต่าทมินนะครับวิธีการดูนะครับก็ต้องอิงตามการอ่านค่าหยินหยางนะครับผมจาก
เวลาตกฟากนะครับเลขคู่เลขคี่ซึ่งเราก็จะเห็นนะครับผมว่าภาชนะจีนน่ะก็จะมี6ตัวที่เป็นหยางและ6ตัวที่เป็นหยินวิธีการอ่านนะครับก็ต้องมาเทียบนะครับผมว่าพวกปีมะโรงเดือนขานวันชวดยามโยน่ะอะไรที่มันตรงกับหยางและหยินบ้างนะครับก็ต้องอ่านตามนั้นไปบทสรุปที่เราได้นะครับผมก็จะกลายเป็นหยางหยางหยางหยินอันที่2จะกลายเป็นหยางหยางหยินหยางและที่3จะกลายเป็นหยินหยินหยางหยางตามภาพที่ขึ้นนะครับหลักๆ ก็ไม่อะไรยากนะครับแค่ต้องหาความเชื่อมโยงเฉยๆนะครับปริศนานี้ขาวขาวขาวดำขาวขาวดำขาวดำดำขาวขาวเข้าใจสักทีภาพวาดที่มีรูปบริษัท6แขนบวกกับตรงนี้ลิ้นชักก็มีมือจับมีแค่ล่องกลมๆจัดไปขอบคุณกระบองผู้กันใช้ใส่ผู้กันตอนนี้ว่างเปล่ากระบอกผู้กันเนี่ยเอามาครอบผีเสื้อป่ะไม่ใช่ภาพวาดเอาภาพวาดมาสอดนี่ไม่น่าเกี่ยวนะคืออะไรทำไมทำได้อะไม่ได้ไม่น่าใช่ไม่ใช่หรอเอาภาพวาดพระโพธิสัตว์ลบหลู่จัดๆแล้วก็ไม้บรรทัดคมกริบถึงคุณเหลียงขอโทษด้วยฉันไม่อาจตอบรับความรู้สึกของคุณได้ฉันคือเจ้าสาวกระดาษที่ต้องรับใช้องค์โพธิสัตว์ไม่อาจรักกับคนธรรมดาได้อย่าคิดว่าการให้ลิปสติกจะทำให้ฉันรู้สึกดีปลดออกมาจากหมู่บ้านนี้ซะที่นี่ไม่ต้อนรับคุณวันที่14เดือน7ปี15วายโดนหักอกเจ้าสาวกระดาษต้องเพียบพร้อมสง่างามเลิกวิ่งเล่นไปทั่วได้แล้ววังจั่งกงไม่ใช่สถานที่ธรรมดาระวังเจอปีศาจร้ายล่ะปีศาจร้ายอะไรหมายถึงผีหัวขาดที่คุณเรียกว่านักรบอาฆาตเหรอมันคือตัวอะไรกันแน่นักรบอาฆาตคือปีศาจร้ายมาพันปีก่อนที่ไล่ฆ่าคนไปทั่วภายหลังถูกองค์พุทธศาสนาสะกดไว้มันจะออกมาอาละวาดทุกวันศาสตร์จีนและชอบตัดหัวคนเป็นที่สุดเคยเจอนักรบอาฆาตเหรอต้องระวังตัวให้ดีถ้าถูกหมายหัวย่อมมีจุดจบไม่ดีนักรบอาฆาตสนใจว่าเธอคือเจ้าสาวกระดาษหรือไม่หรอกนะถ้าอยู่ที่นี่มีโอกาสตายถึง 80% แล้วก็มาดีผีตอนนั้นอาจจะพูดรู้เรื่องมากกว่าคุณก็ได้ก็ถูกดินเหรออ่าดินจากผนังทิศใต้ก็สามารถจะมาทำพิธีนี้ได้ใช่ป่ะใช้ดินจากผนังทิศใต้หยาดน้ำฟ้าเผาด้วยไฟดินจากผนังทิศใต้หยาดน้ำฟ้าเผาด้วยไฟก็จะกลายเป็นแบบนี้เจ้าสาวกระดาษเธอได้ไฟของหมอผีมาแล้วทำไมชอบพูดจาประหลาดอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็แค่เทียนธรรมดาเองนี่ไม่ใช่เทียนธรรมดานี่คือร่างจำแรงของหมอผีที่ละสังขารแล้วเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์ขององค์โพธิสัตว์พวกคุณเอาแต่พูดถึงเจ้าสาวกระดาษมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเออคือเจ้าสาวกระดาษชาติก่อนเธอทำพลาดไปมันจึงเกี่ยวพันมาถึงชาตินี้แม้จะย้ายออกไปแล้วแต่เธอก็กลับมาอยู่ดีฉันเคยทำนายเรื่องพวกนี้ไว้นานแล้วคุณทำนายคุณพูดสีสัวจนทำให้พวกเขามองว่าฉันเจ้าสาวกระดาษหรือเปล่ามันคือโชคชะตาต่างหากฉันเคยบอกเธอจะกลับมาซึ่งเธอกลับมาจริงๆที่แน่ครับผมขาดหยาดน้ำครบได้ครบแล้วครับก็เหลือแค่เผาเพื่อทำพิธีสินะต่อไปดินจากทิศใต้สิ่งที่เรียกว่าดินผนังทิศใต้คงใช้เศษผนังแทนได้มั้งต่อไปกระบอกน้ำผู้กันว้าวน้ำฝนคงหมายถึงหยาดน้ำฟ้าสินะยังไม่ได้มั้งเพราะยังขาดดอกไม้อยู่ได้หรอยังขาดดอกไม้มั้งโมเดลกังหันน้ำขนาดเล็กตลับชาติยุคหมิ่นกัวดมแล้วเหมือนได้กินดอกไม้เอามาล่อผีเสื้อนี่แป้งหอมๆนะตามเรามาสิตามเรามาเลยใช่เข้ามาเลยปิดแมน เอาปล่อยไปเลยจ้าอันไหนคือดอกไม้แท้จริงดอกนั้นสินะดอกนี้เป็นดอกที่พิเศษสินะรากแน่นจังถอนไม่ขึ้นก็ตัดสิจ้าดอกไม้โอเวจีกลิ่นหอมประหลาดของดอกไม้คล้ายกับกลิ่นที่อบอวลทั่วทั้งวังใต้ดินใส่เข้าไปเลยจ้าใส่เข้าไปและปิดฝาโอ้ยกระบี่หลุดมือเลยเอ้ยสั่นทำไมเอ้ย เส้นวายได้เยี่ยมมากพลังของฉันกลับมาแล้วเสียงโทนเปลี่ยนด้วยประสบลืมตัวฉันบอกแล้วว่าฉันฉลาดกว่าหมอผีคนใหม่นั่นตั้งเยอะปล่อยเธอว่าในวังจ้างกงแบบเนี้ยเขาไม่กลัวเธอหนีแล้วไงรอทำพิธีงานแต่งอยู่ที่นี่เฉยๆเถอะคุณหลอกฉันงั้นเหรอโอ้ยปวดหัวจังเลยไอ้โดนสั่นอะระฆังแตกเป็นไปได้ยังไงกัน
แม่กระดิ่งนี่ไม่ใช่ของจริงแต่ก็สืบทอดกันหลายร้อยปีมันมีพลังขององค์พระสัตว์อยู่จะพังได้ยังไงอยู่ก็เฉลยนะครับว่าเป็นกระดิ่งปลอมกระดิ่งนี่มันเสื่อมมาประเทศนี้บ้าๆของหมู่บ้านนี้นั่นแหละปากแจ๋วจริงๆอย่าไปนะถ้าเธอเข้าไปโรงละครผีจะปล่อยสิ่งอัปมงคลพวกนั้นออกมานั่นมันก็เรื่องของคุณสิเก็บกระบี่แม่งเอาแล้วนะไอ้พวกเด็กทั้งหลายกระบี่ของแกน่ะวางของเส้นไหว้แล้วแต่ทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่คิดจะบอกใบ้เป็นการตอบแทนหน่อยเหรอก็บอกดิชอบกล้วยตกใจเชี่ยอุตส่าห์ตั้งใจเล่นมาตั้งนานจะมาจามสแกอีกสารเลวโถฉันมอบให้แล้วก็ยังมาหลอกฉันตกใจด้วยเอ๊ะเหมือนลูกปั้นจะชี้นิ้วไม่เหมือนเดิมจะบอกอะไรฉันหรือเปล่านะให้ชี้ปุ่มบนใช่ไหมนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5ขอบคุณอะไรการฉันเข้ามาทางวางใต้ดินทางประตูนี้ไม่ใช่เหรอมันน่าจะกลับขึ้นบนดินสิทำไมกลายเป็นบันไดลงไปได้ล่ะช่างมันเราไปดูก่อนแล้วกันยังไงก็ดีกว่าอยู่ที่นี่ให้ตายเถอะนะและเข้าสู่บทต่อไปโอ้ยผีอะไรกันนี่ชัดเกินไปวาสนาหยินสิ้นสุดบทที่2